จากตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันก็คือฝั่งตรงข้ามเชิงผาซากโบราณสถานนะครับในแผนที่ก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านเล่นลับใต้หุบเหวนะครับเราเจอบอสนะครับเพื่อนๆและสามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะเนี่ยครับเราก็ดูว่าเราจะเชิญใครมาเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันเชิญได้กี่คนนะผมเชิญพันธมิตรมานะครับก็คือเพื่อนที่จะร่วมต่อสู้กับลอมนะครับเดี๋ยวรอให้เพื่อนมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะเชิญคนที่2ต่อโอเคเชิญได้2คนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอีกอันนึงมันหายไปแล้วมาเลยเพื่อนถ้านายไม่มานี่ลำบากกันนะดูท่าทางเนี่ยบอสนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีไปเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะครับเพื่อนๆเข้าไปในหมอกนะครับมาดูว่าเป็นตัวไหนอุ้ยเหมือนมังกรเลยอ่ะโอ้โหดาบมันมังกรดินลาวามาคานะครับเดียวเพื่อนก็แย่แล้วเหมือนกันนะครับจอมเขายักษ์นั้นก็แย่แล้วเลยทีเดียวใครตายก่อนโอเคเพื่อนรอดนะครับนึกว่าจะตายกันได้ดาบเกล็ดมังกรดินนะครับเพื่อนๆกับหัวใจมังกรโอ้โหมันเป็นลาวาจริงด้วยเพื่อนรอด2คนฟักทองตายนะครับโอเคครับมังกรดินลาวานี้จริงๆแล้วเวลามันปล่อยลาวามาเพื่อนๆรีบหนีนะครับรีบกลิ้งหนีไปเลยอย่าอยู่ที่เดิมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้ไปฟันใต้ขามันก็ได้นะครับเป็นจังหวะระหว่างมันกระทืบนะครับมังกรกับหางมันตวัดใส่สำคัญเลยนะครับเพราะว่ามังกรส่วนใหญ่ผมก็จะตีที่ปีกมันดีกว่าอย่าไปตีมันตรงขานะครับกลับไปอยู่ด้านหลังมันไม่ได้นะครับหางมันฟาดแล้วเวลาเจ้าตัวเนี้ยมันพุ่งมาที่ผมฆ่าไปเมื่อกี้บอสครับมันก็จะปล่อยลาวาเราก็ต้องรีบกระโดดหนีเลยนะครับช่วงจังหวะที่กระโดดหนีออกจากลาวาเนี่ยเราก็ค่อยฟันค่อยแทงมันได้เลยนะครับเพื่อนๆก็โหดเหมือนกันนะครับตัวนี้ยังไงเพื่อนๆก็พยายามอย่างที่บอกนะครับ อย่าปะทะโดยตรงมากๆนะครับเพราะว่ามันจังหวะในการฟาดเนี่ยบอกไว้เลยว่าถ้าไม่ชำนาญนะครับ
พลังลดฮวบนะบอกไว้นะครับเพื่อนๆใจเย็นๆด้วยนะครับ